โลกหลังความตายตายแล้วไม่มีใครรู้ตายแล้วไม่มีใครเห็นแต่กฎของจักรวาลหมายถึงว่าเมื่อเราดับกายรูปเนี่ยเราต้องทิ้งเอาไว้แต่อีก4ตัวเนี่ยมันจะค่อยๆดับค่อยๆสลายขันธ์5เนี่ยรูปเนี่ยดับอยู่แล้วล่ะรูปดับเลยทิ้งไว้บนโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัวนี้ยังออกจะเหลือบ้างอาจจะหลงเหลืออยู่ในสภาวะของจิตบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตายแล้วไปตามจิตที่ยึดมั่นถือมั่นบางครั้งเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความโลภก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิของความโลภบางคนเนี่ยยึดติดในความหลงโมหะพาไปอย่างเช่นกรณีฆ่าตัวตายเนี่ยหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบอันนี้น่ากลัวก็จะต้องฆ่าตัวตายคือพยายามหาทางออกในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนี่ยคือความถูกต้องแล้วฉันตายดีกว่าอยู่จิตตัวเนี้ยมันพาไปเกิดเป็นสิ่งเนี้ยคนก็จะเห็นเป็นผีห้อยตองแตงโดดตึกเอาขึ้นมาอะไรบ้างพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่จิตมันพาไปบางคนจิตเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยรู้ตัวเห็นเสียงพระสวดเคยสร้างบุญสร้างกุศลถวายพระเคยใส่บาตรก็จะไปเกิดในสุคติภูมิแต่มนุษย์เนี่ยมันยังก้ำกึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกขติภูมิและสุคติภูมิมันจะมีทั้งสุขและทุกข์อยู่ในตัวเดียวกันคำว่ามนุษย์เนี่ยคนโบราณจึงขอไงขอให้ไปเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและสุดท้ายก็นิพพานสมบัติ